ที่คดีที่หลายคนกำลังติดตามอยู่ที่มีการหั่นชิ้นส่วนแล้วก็พบเป็นศพที่ลอยแม่น้ำเจ้าพระยามาเนี่ยนะครับซึ่งตำรวจสืบสวนนครบาลได้เร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันฆ่าชายชาวสเปนที่พบศพลอยน้ำมาโดยเชื่อว่ายังอยู่ในประเทศไทยครับพลตำรวจตรีสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านเรียกประชุมทีมสืบสวนติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าหั่นศพนายดาบิดแปนาดชาวสเปนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงในการประชุมครับซึ่งระหว่างการประชุมพลตำรวจตรีสุวัฒน์บอกว่าคดีนี้มีการสอบปากคำพยานไปแล้วบางส่วนอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุและขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พยานหลักฐานที่มียังไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับผู้ต้องสงสัยได้แสดงว่าทราบผู้ต้องสงสัยแล้วเบื้องต้นนะครับบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยมากกว่า1คนก็คือทำการกันนะครับมากกว่า1คนส่วนเส้นทางการเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบมีจำนวนเงินจำนวนหนึ่งที่ทางธนาคารมีการระงับการทำธุรกรรมเอาไว้เพราะว่าพบความผิดปกติเบื้องต้นจากแนวทางการสืบสวนคาดว่าคนร้ายยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีครับ